มาเล่น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 ไม่เป็นอย่างหรอกไม่ได้เสียผีหรอกไม่ได้ผิดผีผิดไข่ถามเล่นเล่นไม่ผิดผีผิดไข่เนาะเอามีไผ่อีกเร็ววันนี้เปลี่ยนไมโครโฟนใหม่นะวันเนี้ยเข้าท่าไม่เอ่ยเสียงดีไม่เอ่ยวันนี้เปลี่ยนไมโครโฟนใหม่นะเชียร์นะเชียร์สั่งมาจากดาวองคารนะเนี่ยสั่งมาจากดาวองคารคงมีความไวต่อเสียงมากต้องค่อยๆทำก็แกะแกะแล้วนะมีคำถามจากคุณผู้ชมเมื่อวานที่ดูคุณลุงแล้วตั้งคำถามทิ้งไว้อยากจะให้คุณลุงช่วยกรุณาดูเมื่อวานนี่เหรอเมื่อวานทำรายการสดพอสดเสร็จปุ๊บมันก็เป็นเทปขาที่เขาไม่ได้ดูสดเขาก็ดูเทปพอเขาดูก็คงจะเป็นข้อสงสัยแล้วก็พิจารณาต่อจนกลายเป็นคำบอกเล่าหรืออาจจะเป็นคำถามดีแต่ในที่สุดแล้วก็อยากจะให้คุณลุงด้วยช่วยดูจะให้ดูแล้วดูเวลาไงก็ดูที่หน้าจอที่ลุงหงอกนั่นแหละครับชุดสุดท้ายครับเนี่ยเหรอครับที่ถามมาเนี่ยนะใช่ฮะของเฟซของเฟซครับของเฟซสุดท้ายเลยฮะมันมีแค่นี้แล้วก็ก่อนที่ระหว่างที่คุณลุงกำลังดูชุดคำถามผมก็จะให้ดูว่าคุณลุงพูดอะไรเมื่อวานนี้นั่นน่ะสิลองไปพลางๆก่อนลองเท้าความเมื่อวานนี่บอกตามตรงนะลุงพูดผ่านก็ผ่านเลยนะไม่รู้นะบอกให้ทราบไว้ทุกคนทุกท่านเลยลุงเป็นคนที่ไม่จำนะให้รู้ไว้จำหน่อยครับจำหน่อยผ่านก็ผ่านจริงๆนะผมไม่ได้แกล้งพูดนะไม่ได้แกล้งพูดมันไอ้ที่มีอะไรนำเสนอทั่วๆไปก็มันเกิดขึ้นมาโดยฉับพลันทันด่วนส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะครับไม่ได้ตั้งหลักมาเพื่ออะไรผ่านก็ผ่านจริงนะผมไม่ได้กล้าพูดเป็นลิงอย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่รู้พูดทิ้งเอาไว้ที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรบ้างท้าความกันมาสิครับถามมาใหม่เรื่องบางเรื่องก็เท้าความให้ลุงหน่อยก็ดีเหมือนกันความเดิมไปยังไงอย่างเงี้ยความเดิมทักให้ผมนิดเดียวอ่ะเพราะผมจะมันจะรู้จริงๆทุกคำพูดออกมาจากตัวเองทั้งหมดแหละครับก็ทักให้แป๊ดเดียวเองสะกิดนิดเดียวเองก็จะรู้พูดเรื่องนั้นเอาไว้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ นั่นจะง่ายจะตามไปได้ง่ายครับทักเพชรตัดเพชรก่อนนะขอแต่เพียงว่าให้มีพละกำลังมากแบ่งให้คน3คนไอ้ปลาอะไรเนาะปลาช่อนดีกว่ามั้งหรือปลาตะเพียนปลาเข็งจะปลาเข็งปลาหมอปลาเข็งนะรูปร่างปลามันก็มีอยู่แล้วใช่ไหมมันเป็นให้รู้ร่างกายก็หัวโตหางเรียวใช่ไหมมันก็มีที่มีเนื้อที่กลางกลางมีปลาหนึ่งตัวนี่บอกเนาะแบ่งให้กับคนสามคนนะไม่ต้องยกอย่างใครยกตัวอย่างลุงนี่นะไม่เคยช่วยเหลือใครย้ำด้วยคำนี้ย้ำบ่อยๆนะครับเห็นไหมครับเอาล่ะใครก็ตามที่มีทั้งเมตตา
มีนั่งกรุณากรุณานี่มันลงแรงถ้าไม่มีแรงแต่มีปัจจัยมันก็ช่วยได้ถ้ามีแรงก็แรงไปช่วยเนี่ยงงไหมครับไม่งงนะยกเรียกเขาอะไรพนมรุ้งเลยก็พนมรุ้งนะบุรีรัมย์ก็น่าจะมีเขาพนมรุ้งเนาะเขาไปดูลุงไปล่าสุดวันนี้ไม่รู้จำไม่ได้แล้วเร็วจนเกินไปก็มีแค่นี้ตายแน่จะป้องกันไม่ให้ตัวเองเร็วตายเร็วจนเกินไปเห็นไหมทำไงคำถามก็มีว่าทำไงก็หายใจไปชิโยกจะใช้ยอดหน้าตาเป็นลิงไปเลยถามหน้าจอดีกว่าได้หัวอยากถามลุงว่าใครจำได้ไหมอยากถามลุงว่าคนที่อ้างว่าติดต่อวิญญาณสงเจ้ากับคนที่อ้างว่าติดต่อกับต่างดาวได้มีความเหมือนและมีความต่างกันอย่างไรมีความเป็นได้มากน้อยเพียงใดนะครับติดต่อวิญญาณหมอผีเหรอหมอผีเหรอใครจำได้ไหมเอาหมอผีเหรอคุณศิวรักษ์นะอย่างนั้นเหรอผมว่านะที่สุดแล้วมันน่าจะเข้ามาอยู่ตรงนี้ไม่ดีกว่าหรอครับตรงคำว่าตรงนี้นะฮะเรามาเกาะพลังงานไม่บริสุทธิ์ดีกว่าทั้งหมดที่ว่ามานี้มันจะเป็นทรงร่างสมเหมือนกันฮะก็คือเรื่องราวของพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันมาอยู่ในออกมาจากจิตเขานั่นเองครับสำหรับร่างทรงร่างนะทางด้านอื่นก็เหมือนกันไอ้ต่างดาวก็เหมือนกันเป็นเรื่องของจิตเท่านั้นแหละโอเคตอบในแนวนี้เอาละมาถึงที่บอกว่าตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละครับคุณธนิตรักพงศ์พระเจ้านั่นแหละคือกฎของธรรมชาติคือสุญญตาศูนย์ควบคุมสุริยะจักรวาลที่ควบคุมสรรพสิ่งพระเจ้านั้นไม่มีอัตตาพระเจ้านั้นไม่มีอัตตาตัวตนหรอกแต่มีอยู่จริงสื่อสารกันได้จริงเฉพาะผู้ที่บรรลุโลกุตตรธรรมแล้วเท่านั้นสิ่งที่ลุงกล่าวมานั้นยังมีอวิชชาอยู่มากท่านจึงกล่าวได้แค่สังขารธรรมเท่านั้นในเรื่องโลกุตระท่านยังไม่รู้เพราะท่านยังไม่สามารถสัมผัสได้ผมว่าถูกนะเนี่ยผมว่าถูกหมดนะคุณธนิตนะครับก็ถือโอกาสเชื่อมโยงเลยนะฮะกับคุณศิวรักษ์เนี่ยเหมือนกันนะครับอันนี้สืบเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับใช่ปะใช่เนาะลุงออกสุภานาคตฟังใหม่นะครับจากคุณธนิตรักพงศ์นะฮะพระเจ้านั้นคือกฎธรรมชาติถ้าตรงนี้ถ้าตอบว่ากฎธรรมชาติเนี่ยผมบอกว่าไม่ใช่โอเคนะแต่ถ้ากลับมาบอกว่าคือสุญญตาอันนี้มันใช่อยู่แล้วนะครับทางฝั่งลุงนะฮะทางฝั่งลุงถ้าเราไปพูดกันว่าพระเจ้าเนี่ยกับมาถึงพระพุทธเจ้านะพอเวลาพูดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าปุ๊บทางฝั่งลุงนะจะพูดเฉพาะเรื่องของคำว่าพระธรรมนะเข้าถึงพระธรรมนู่นนี่นั่นเข้าถึงระดับไหนล่ะถ้าสามารถเข้าถึงสุญญตาได้นั่นนะครับมันก็แปลว่าเข้าสู่ในความว่างได้แน่นอนมันต้องหมดอัตตาตัวตนแปลว่ามันต้องปฏิบัติได้จนกระทั่งหมดแล้วซึ่งอัตตาตัวตนหมดแล้วซึ่งกิเลสอสวะกิเลสทั้งหมดประมาณนั้นครับจึงจะเข้าไปถึงตรงนั้นได้นะครับสุญญตามันต้องบริสุทธิ์จริงๆนะตรงนั้นจะเป็นสุญญตาจะเป็นอนัตตาจะเป็นพระนิพพานจะเป็นโลกุตตระจะเป็นความว่าง
เป็นพระธรรมทั้งหมดล้วนแต่ความหมายเดียวกันรวมทั้งคำว่าปรมัตถสัจธรรมด้วยเป็นความหมายเดียวกันเนี่ยในกลุ่มพุทธศาสตร์เราใช้คำพวกนี้นะครับแต่พอเวลากลับมาถึงคำว่าพระเจ้าขึ้นมาปุ๊บเท่านั้นเลยครับมันก็อีกลักษณะหนึ่งของผู้คนในโลกนี้เขาเชื่อถือกันยึดมั่นกันประมาณนั้นเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าพระเจ้าคือกฎธรรมชาติเนี่ยลุงหงอกบอกว่าไม่ใช่นะครับนะ ลุงบอกว่าไม่ใช่แต่ลุงก็บอกว่าคำว่าพระธรรมกับคำที่ชาวโลกพูดว่าพระเจ้าคือสิ่งเดียวกันใช่ไหมครับหรือคำว่าพระธรรมกับที่ชาวมุสลิมเรียกว่าพระอัลเลาะห์คือสิ่งเดียวกันผมเรียกว่ากลุ่มอามินอามินก็คือพระอัลเลาะห์กลุ่มอาเมนก็คือเดอะก็อดคือพระเจ้าคือสิ่งเดียวกันใช่มั้ยฮะทีนี้ไอ้การที่เข้าไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยมันไม่ใช่ผ่านกระบวนการความเชื่อใช่มั้ยมันต้องเป็นการปฏิบัติได้จริงก็ต้องอาศัยแนวทางของพุทธศาสตร์ที่บอกว่าเข้าถึงพระธรรมเข้าธรรมพระธรรมนั่นนะครับมันก็เป็นสิ่งเดียวกันได้ทั้งหมดก็คือสิ่งที่บริสุทธิ์นะครับรวมความไปฉะนั้นนี่คือลักษณะของลุงนะนี่หลักนี้ลุงยืนมันตั้งนานแล้วแหละครับทีนี้กลับมาถึงบอกว่าพระเจ้านั่นเลยคือกฎธรรมชาติคือสุญญตาตกลงผมปฏิเสธแล้วนะว่าพระเจ้าคือกฎธรรมชาติลุงปฏิเสธเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าบอกว่าคือสุญญตาโอเครับได้ทันทีนะครับตรงนี้ศูนย์ควบคุมสุริยะจักรวาลที่ควบคุมสรรพสิ่งศูนย์ควบคุมสุริยะจักรวาลที่ควบคุมสรรพสิ่งมันคงถ้าพูดตรงนี้มันแคบไปผมว่านะมันแคบไปเพราะว่ามันทำไมถึงบอกว่าแคบถ้าเราพูดแค่ในระบบสุริยะจักรวาลของเราเนี่ยของเราทำไมบอกว่าของเราเหตุที่บอกว่าของเราเพราะว่าเราอยู่ในโลกโลกก็เป็นบริวารของสุริยะใช่ไหมล่ะเราใช้ว่าของเราด้วยโลกของเรานี่ได้นะครับแต่ศาสนาพุทธของเราไม่ได้พระพุทธเจ้าของเรานี่ไม่ได้โอเคไหมครับ นะก็มีผู้คนนะพูดกับว่าพระพุทธเจ้าของเราศาสนาของเราศาสนาพุทธของเราศาสนาของเราเนี่ยอย่างนั้นไม่ได้โอเคนะเป็นของกลางนี่เป็นต้นอย่าบอกว่าเป็นของเราเป็นของกลางต้องบอกว่าเป็นของกลางความหมายภาษาจะเป็นอย่างนั้นครับนะเอาเป็นว่าศูนย์ควบคุมสุริยะจักรวาลที่ควบคุมสรรพสิ่งได้ไหมโอเครับได้ครับถ้าศูนย์ลุงใช้ว่าศูนย์กลางนี่ดีกว่าศูนย์กลางของสุริยะจักรวาลศูนย์กลางเขาบอกนี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในดวงอาทิตย์เนี่ยศูนย์กลางนั่นแหละตัวนั้นแหละพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในศูนย์กลางของดวงอาทิตย์นี่ภาษาลุงนะต้องย้ำภาษาลุงด้วยครับนะมันก็เป็นศูนย์กลางก็ถูกครับตรงนี้ถูกนะมันจะควบคุมสรรพสิ่งส่วนก็ว่าพระเจ้านั้นไม่มีอัตตาตัวตนหรอกถ้างั้นก็คำว่าพระเจ้าไม่มีอัตตาตัวตนมันก็ถูกนะเอาเป็นว่าพระเจ้ามันเป็นแค่ภาษานะครับเนี่ยอย่าลืมนะภาษาคือสิ่งสมมตินะภาษาเนี่ยคือตัวอัตตาตัวตนที่ชัดๆแหละตัวภาษาเนี่ยครับใช่ไหมภาษาที่เราพูดคุยกันเนี่ยภาษาเขียนเนี่ยนี่คืออัตตาตัวตนชัดๆเลยภาษาต้องเข้าใจมันต้องเลยแต่ต้องเลยภาษานะครับเกินกว่าภาษานะครับจึงจะเข้าใจตรงนี้ได้นะครับแต่เอาเถอะภาษาก็เป็นตัวกลางนะเป็นของกลางที่เป็นสื่อกลางสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจให้ตรงกันต้องนิยามของคำว่าภาษาเนี่ยโอเคนะภาษาคือของกลางของกลางกันแล้วกันเอาไว้สื่อสารกันสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจให้ตรงกันเช่นถ้าบอกว่านี่คือไฟแช็กนะครับภาษาบ้านเราก็คือไฟแช็กเนาะถ้าภาษาสากลล่ะก็ว่างไงตัวนี้ไลเตอร์ล่ะเห็นไหมมันก็เป็นที่รู้จักกันภาษาสากลภาษาอังกฤษก็คือไลเตอร์
ห็นไหมภาษาถ้าวันเพราะฉะนั้นต้องสรุปภาษาให้ได้ว่าเป็นของกลางเอาไว้สื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจให้ตรงกันว่าจะเรียกขานว่าอะไรชื่อสัตว์สิ่งของนั่นเองโอเคมั้ยครับคําว่าพระเจ้าเพียงแค่ภาษานะครับพระเจ้านั้นไม่มีอัตตาตัวตนหรอกแต่มีอยู่จริงมีอยู่จริงถ้าหากว่าเป็นสัพพสาพุทธะนะก็คือปรมัตถสัจธรรมถ้ามีอยู่จริงสิ่งนั้นมีอยู่จริงสิ่งนี้คือของจริงของจริงที่จับต้องได้แปลว่าของจริงตามสมมติเนี่ยพวกนี้สมมติทั้งสิ้นของจริงตามสมมติแล้วก็ของจริงโดยปรมัตถ์ของจริงโดยสมมติของจริงโดยปรมัตถ์ต้องเข้าใจให้ได้แล้วกำลังพูดถึงของจริงทั่วๆไปก็คือพูดถึงของจริงโดยสมมติกันทั้งนั้นทีนี้ยืนยันแล้ว 99% ที่ได้ยินจากตลาดสดตลาดแห้งทั้งหมดเป็นของจริงโดยสมมติ 99% 99.99% ซ้ำไป 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์ซ้ำไปที่พูดกันทุกอย่างทั่วประเทศนะจริงตามสมมติทั้งหมดแต่จริงโดยปรมัตถ์นะมีน้อยมากครับที่จะเข้าถึงภาวะของปรมัตถ์ได้ใช่ไหมฮะมันต้องรู้จักร่างกายเราดีใจเราดีจิตเราทั้งหมดแหละนะเครื่องกายใจจิตนั่นเองนะครับเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่จะต้องเข้ามาให้ความสำคัญมากๆผมว่านะบางทีก็เขียนเป็นสมการก็ได้จิตเท่ากับกายหารด้วยใจใช่ไหมถ้าเอาภาษาเป็นมันเป็นตัวตั้งจิตเท่ากับกายหารด้วยใจภาษาก็ค้างเติมไว้ก่อนนี่ไงใช่ไหมทั้งหมดก็คือทำใจให้เป็นศูนย์นี่เนี่ยใจคือความนึกคิดถ้ายังคิดอยู่มันเป็นศูนย์ไม่ได้ครับหยุดคิดเมื่อใดเป็นศูนย์ทันทีมันหยุดความคิดได้เรื่องนี้ถ้าเป็นเรื่องใจก็ต้องหยุดความคิดให้ได้จึงจะรู้จักสิ่งนี้ได้ทั้งหมดใช่ไหมตรงนี้ไปกันใหญ่แล้วเห็นไหมครับนั้นคนที่ทำได้ก็จะรู้เองนะครับว่ามันได้ขนาดได้อย่างไรแต่ทั้งหมดมันก็คือต้องภาษาต้องสื่อสารกันนะครับช่วยกันเผื่อแผ่แบ่งปันกันก็เท่านั้นเองนะย้ำพระเจ้านั้นไม่มีอัตตาตัวตนหรอกแต่มีอยู่จริงก็คือความว่างที่ว่านี่นะปรมัตถสัจจะใช่นะสุญญตาอนัตตาพระนิพพานนั่นแหละครับนั่นแหละคือเรียกว่าที่ชาวโลกพูดกันว่าพระเจ้าคือตรงนั้นลุงก็เห็นด้วยนะชัดเจนเพราะว่าลุงแปลให้เรียบร้อยแล้วตอนต้นก็ไม่มีตัวตนก็ถูกต้องแล้วล่ะครับนานาโอเคครับสิ่งที่ท่านกล่าวนั้นยังมีอวิชชาอยู่มากคำว่าท่านหมายความว่าใครเนาะนะครับลุงหรือเปล่าครับนะถ้าหากว่าสิ่งที่ลุงพูดนั้นยังมีอวิชชาอยู่สิ่งที่ลุงพูดที่ผ่านมาเนาะที่จับความได้เนี่ยถ้าลุงจะแปลตามนี้นะเพราะว่าท่านถามถึงผมใช่ไหมล่ะสิ่งที่ท่านกล่าวนั้นยังเป็นอวิชชาอยู่มีวิชาอยู่มากท่านจึงกล่าวได้แค่สังขารธรรมเท่านั้นนะครับในเรื่องโลกุตระท่านยังไม่รู้เพราะท่านยังไม่สามารถสัมผัสได้คำว่าท่านคำนี้มันหมายความทางลุงหรือว่าคนอื่นๆเขาอย่างเงี้ยตรงนี้ต้องถ้าอยู่ใกล้กันนะมันก็จะใช้ภาษาพวกนี้ทบทวนไปมานะครับอันนี้ก็ตามที่ผมก็พูดเรื่องนี้มาตลอดนะอย่างที่เราให้ฟังเมื่อกี้นี่แหละการเข้าถึงนั้นมันภาษาเนี่ย ภาษาเป็นสื่อความหมายเกิดความเข้าใจได้จริงแต่ขณะการภาษาก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันทำให้เกิดการไม่เข้าใจกันใช่ไหมครับเป็นอุปสรรคเพราะนั้นทั้งหมดมันต้องเลยภาษาแปลว่าปฏิบัติได้ถึงตรงนั้นจึงจะรู้เข้าใจและรวมทั้งเอามาใช้ในงานได้ด้วยเงี้ยรู้เข้าใจเข้าถึงรู้เข้าใจเข้าถึงจึงเอามาใช้ได้ด้วยใช่มั้ยทีนี้พอเวลาลุงเอามาใช้ก็ลุงก็มาแปลภาษาใหม่ซะเป็นพลังงานบริสุทธิ์ซะลุงก็ถอยหลังมาห่างจากของเก่าถ้าของเก่ามาใส่กันก็คุยกันเรื่องของเก่าก็อยู่ตรงนั้นนะครับก็เลยใส่ภาษาใหม่ไปโดยอธิบายภาษาเก่าให้กรุณาพิจารณาตามประมาณนั่นนะครับโอเคนะสรุปก็คือลุงใช้ภาษาใหม่นะ
พลังงานบริสุทธิ์ก็สิ่งบริสุทธิ์นั่นแหละคือ the god อันเดียวกันนะครับสิ่งบริสุทธิ์สิ่งบริสุทธิ์มันมีอยู่จริงมันมีอยู่ก่อนที่จะมีโลกใบนี้เกิดขึ้นมาในโลกเป็นโลกมันมีอยู่ก่อนที่จะเกิดดวงอาทิตย์ดวงนี้ขึ้นมาเป็นดวงอาทิตย์มันมีอยู่ก่อนที่จะเกิดกาแล็กซี่มาเป็นกาแล็กซี่มันมีอยู่ก่อนที่จะเกิดมีดวงดาวทั้งหมดในแสนกฎจักรวาลมันมีอยู่ก่อนแล้วตรงนั้นที่บอกว่าความว่างพระพุทธเจ้าไปรู้กับสิ่งเหล่านั้นแหละโอเคนะก็เลยมาเรียกขานว่าเป็นพระธรรมซะลุงก็มาแปลซะพระธรรมพระธรรมก็ซ่อนอยู่ในธรรมชาติที่ไหนครับใช่ไหมแล้วก็โอบอุ้มธรรมชาติไว้ด้วยก็คืออวกาศใช่ไหมเป็นอวกาศไปเลยนะครับ โอบอุ้มในเรื่องโลกวันนี้มันถูกอวกาศโอบอุ้มอยู่นะโลกใบนี้เดี๋ยวนี้ด้วยดวงอาทิตย์เหมือนกันถูกอวกาศโอบอุ้มอยู่นะครับงั้นอวกาศมันจะยิ่งใหญ่กว่าหรือความว่างที่เรียกว่าอวกาศเนี่ยมันจะยิ่งใหญ่กว่าดวงอาทิตย์มันสามารถที่จะปกคลุมดวงอาทิตย์ไปได้นะครับไอ้ตัวอวกาศเนี่ยทางด้านฝั่งกลุ่มวิทยาศาสตร์สาขาดาราศาสตร์นะฟิสิกส์ดาราศาสตร์เขาพูดถึงว่าเป็นพลังงานมืดนะครับ dark energy พลังงานมืดในเอกภพนี้มีทั้งหมด 75% เขาว่าไว้ใช่ไหมส่วนลักษณะของดวงอาทิตย์เนี่ยทั้งหมดนะรวมกันทั้งหมดในเอกภพนี่มีแค่ 21% อย่างเงี้ยส่วนที่เป็นดาวดวงประเคราะห์เป็นลักษณะโลกของเราเนี่ยทั้งหมดเอกภพนะมีแค่ 4% เองเนี่ยนะเขาก็โอเคนะอันนี้ก็เห็นด้วยเขาอยู่หรอกนะเห็นด้วยเขาไว้เถอะครับอย่าไปย้อนแย้งสิ่งที่เห็นด้วยเราก็เห็นด้วยลุงเห็นด้วยแน่นอนอยู่ตรงนี้นะ นะสิ่งเหล่านี้มันพูดว่าไงคำหนึ่งน่าสนใจของไอน์สไตน์พูดเอาไว้ space กับ time คือสิ่งเดียวกันเวลากับอวกาศคือสิ่งเดียวกันเขาพูดถูกนะแต่ลุงเพิ่มไปอีกนิดนึงใช่เวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นนะครับ เวลาเป็นศูนย์เท่านั้นนะก็คือ space ความหมายเขาคือความว่างนั่นเองครับความหมายของทางด้านฝั่งฟิสิกส์ก็คือความว่างนะฮะแต่ความว่างที่แท้จริงมันต้อง emptiness นะฮะถึงจะโอเคครับนี่ถึงจะโอเคนะครับก็ดีครับค่อยๆผสมผสานกันนะฮะถ้าหากว่าฝนสนใจใฝ่รู้เล็กน้อยสองน้อยเนี่ยก็มาแชร์กันนะเอามาเชื่อมโยงกันเอามาพัฒนากันแล้วพูดในกรอบของบุคคลที่ปฏิบัติเข้าถึงมากเข้าถึงน้อยได้มากได้น้อยอย่างเงี้ยมันจะเข้าใจง่ายแต่ถ้าหากว่าปฏิบัติรู้แต่การปฏิบัติแต่ยังไม่สามารถเข้าถึงเนื้อในมันนะฮะตรงนี้แหละครับจะลำบากนะจะลำบากในการเชื่อมต่อกันแต่เถอะมันก็มีมนุษย์ท่านจะเชื่อมต่อกันไม่ได้เพราะว่าต้องปฏิบัติได้เท่านั้นจึงจะคือมันต้องผ่านการปฏิบัติจึงจะเข้าถึงที่ว่านี้ได้นะครับโอเคนะพอเข้าใจตามกันได้นะครับคุณทุกท่านกันแล้วกันนะ เอาล่ะเมื่อกี้นี้